ทีนี้ปฏิกิริยาของพรรคอื่นๆนะฮะหลังจากที่มีคำสั่งยุบออกมาคุณปิยะบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ครับเมื่อวานนี้ก็ออกแถลงการณ์มีช่วงหนึ่งเนี่ยคุณปิยะบุตรบอกว่าการยุบพรรคการเมืองช่วงก่อนวันเลือกตั้งเพียง17วันย่อมส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งเป็นการตัดโอกาสไม่ให้พรรคการเมืองที่ถูกยุบได้เข้าแข่งขันทำลายเจตจำนงของประชาชนที่ต้องการที่จะเลือกพรรคการเมืองที่ถูกยุบรวมถึงจะทำให้ประชาชนเสียความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้เรียกร้อง24มีนาคมจับปากกาฆ่าเผด็จการไม่ควรจะต้องมีการยุบพรรคใดๆเลยนะครับในช่วงยามแห่งการที่จะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับแล้วก็การเพิกถอนสิทธินะครับจำนวน10ปีเนี่ยนะครับแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะบอกว่าพิจารณาจากความได้สัดส่วนแล้วความพอสมควรแก่เหตุแล้วก็ตามนะครับแต่10ปีนี่ก็เป็นโทษที่ในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับก็รุนแรงนะครับรุนแรงมากเรียนว่าบรรยากาศการเลือกตั้งเนี่ยนะครับกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับการเลือกตั้งมันจะเกิดขึ้นในอีก17วันนะครับบรรยากาศการเลือกตั้งก็ควรจะต้องสร้างมันให้ดีนะครับเพื่อเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งได้ผมเรียนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นหมุดหมายที่สำคัญจริงๆนะครับในฐานะมันเป็นก้าวแรกของการกลับคืนไปสู่ระบบปกติกลับคืนไปสู่ระบบประชาธิปไตยถ้าหากเรากำลังจะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งและเราเริ่มต้นด้วยการยุบพรรคและบังเอิญว่าเป็นพรรคที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจคสช.ด้วยแบบนี้มันจะส่งสัญญาณที่ไม่ดีออกไปทำให้คนเคลือบแคลงสงสัยได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าพรรคการเมืองที่มีแนวทางที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจคสช.เนี่ยสุดท้ายแล้วจะถูกยุบหรือไม่เพียงใด